อาร์เซนอลแม่นโทษชนะปอร์โตบาร์เซโลนาฉลุยรอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลต้องลากยาวไปถึงจุดโทษก่อนยิงแม่นยำกว่าหักด่านปอร์โตสำเร็จส่วนบาร์เซโลนาปราบนาโปลีผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันที่12มีนาคมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากอังกฤษเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของปอร์โตจากโปรตุเกสเกมแรกปอร์โตชนะมาก่อน 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านส่งไคฮาวาสบูคาโยซาก้ามาตินโอเดกาดลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยเอวานิลสันเปปอากิโนกาเลโน่นาที13บูคาโยซาก้ากระชากบอลลุยขึ้นมาทางขวาจนตัดเข้าไปในพื้นที่เขตโทษแล้วสับไกยิงดิโอโกคอสตารับหลุดจากมือก่อนตามไปปัดไม่ให้ออกเส้นหลังอาร์เซนอลจึงยังไม่ได้ประตูนาที22โอกาสเป็นของฝั่งปอร์โตบ้างชาวมาริโอกระชากหนีคู่แข่งมาทางขวาแล้วตบเข้าเขตโทษไปถึงเอวานิลสันรับได้แล้วสับไกยิงดาบิดรายาต้องพุ่งปัดทิ้งไปนาที41เลอันโดตรอสซาร์ดได้บอลทางกราบซ้ายแล้วจ่ายให้มาตินโอเดกาดดึงหลบคู่แข่งก่อนไหลทะลุแนวรับเข้าเขตโทษให้ตรอสซาร์ดโฉบมารับแล้วยิงเสียบเสา2อาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที67เปพยายามบังบอลจากไคฮาวาสแล้วเปถูกดึงทำให้ตัดสินใจเตะบอลให้พ้นตัวแต่ลูกไม่ไปไหนไกลเข้าทางมาตินโอเดกาดยิงเข้าไปถึงกระนั้นผู้ตัดสินก็เป่าว่าฮาวาสฟาวก่อนแล้วอาร์เซนอลจึงไม่ได้ประตูเพิ่มนาที70ปอร์โตมีโอกาสได้ประตูเช่นกันฟรานซิสโกคอนไซซาได้บอลตั้งแต่บริเวณครึ่งสนามแล้วพาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวกะโหลกหน้าเขตโทษแล้วสับไกยิงดาบิดรายาต้องล้มตัวปัดทิ้งไปนาที83อาร์เซนอลเกือบได้เฮบูคาโยซาก้าปะทะแย่งบอลกับกองหลังแล้วลูกกลิ้งมาเป็นโอกาสให้กาเบรียลเชซุสโฉบมายิงดิโอโกคอสตายังไวปราดออกมาบล็อกทันวูดวิดหมดเวลา90นาทีอาร์เซนอลชนะ 1-0 ผลรวมยังเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีช่วงต่อเวลาไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้อยู่ดีหมดเวลา120นาทีอาร์เซนอลชนะ 1-0 และสกอร์รวมเสมอกัน 1-1 เช่นเดิมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าอาร์เซนอลยิงเข้าทั้ง4คนส่วนฝั่งปอร์โตพลาดที่เวนเดลชนเสาและกาเลโนติดเซฟทำให้อาร์เซนอลชนะไป 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนอีกคู่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจากสเปนเปิดสนามเอสตาดีโอลิมปิกยุยกอมปานีสรับการมาเยือนของอัตซูรานาโปลีจากอิตาลีแมตช์แรกจบด้วยผลเสมอ 1-1 หนนี้เป็นบาร์เซโลนาที่ทำได้ดีกว่าก่อนเป็นฝ่ายชนะ 3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากเฟมินโลเปสนาที15ชาวคันเซโลนาที17โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นาที83ส่วนทีมยืนได้จากอามีรามานี่นาที30เจ้าบุญทุ่มจึงชนะผลรวม 4-2วอลเล่บอลสาวไทยยู20ร่วมสายเวียดนามอิหร่านศึกเอเชียวอลเล่บอลสาวไทยรุ่น20ปีอยู่ร่วมสายเดียวกับเวียดนามและอิหร่านในศึกเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่จีนสหพันธ์วอลเล่บอลแห่งเอเชียจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายออกมาแล้วเมื่อวันที่12
คม2567โดยมี12ทีมเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าจีนเจ้าภาพและรองแชมป์เก่าไทยเกาหลีใต้ไต้หวันอิหร่านอินเดียคาซัคสถานออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์และเวียดนามในรอบแรกทีมตกลูกยางสาวไทยอยู่ร่วมสายซีกับเวียดนามและอิหร่านนัดเปิดสนามวันที่1กรกฎาคม2567ทีมไทยพบเวียดนามส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่23ถึง30กรกฎาคม2567โดยมี16ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยอินโดนีเซียเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียอิหร่านจีนอินเดียบังคลาเทศเกาหลีใต้ไทยกาตาร์ญี่ปุ่นไต้หวันทีมจากเอเชียกลางทีมจากเอเชียตะวันตกทีมจากเอเชียตะวันออกทีมจากโอเชียเนียและทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทีมจากโซนที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทีมต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนดังกล่าวก่อนผลทีมหนุ่มไทยรอบแรกอยู่ในสายดีร่วมกับเกาหลีใต้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทีมจากเอเชียกลางนัดแรกวันที่23กรกฎาคม2567ไทยจะเจอเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นนัดรีแมตช์ชิงเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่16ถึง23มิถุนายน2567โดยมี13ทีมเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าจีนรองแชมป์เก่าเกาหลีใต้อันดับ3ไต้หวันคาซัคสถานอิหร่านฟิลิปปินส์อุซเบกิสถานออสเตรเลียฮ่องกงมาเก๊าอินเดียและไทยในรอบแรกทีมตกลูกยางสาวไทยอยู่ในสายเอร่วมกับมาเก๊าและอุซเบกิสถานนัดประเดิมสนามวันที่17มิถุนายนจะพบกับมาเก๊าและการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองมานามาประเทศบาเรนระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2567โดยมี16ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยบาเรนญี่ปุ่นแชมป์เก่าอิหร่านรองแชมป์เก่าอินเดียเหรียญทองแดงเกาหลีใต้จีนไต้หวันไทยคูเวตออสเตรเลียฮ่องกงฟิลิปปินส์ทีมจากเอเชียกลางเอทีมจากเอเชียกลางบีทีมจากเอเชียตะวันตกเอและทีมจากเอเชียตะวันตกบีซึ่งทีมจากเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทีมต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนดังกล่าวก่อนซึ่งในรอบแรกสายเอทีมไทยอยู่กับเจ้าภาพบาเรนฮ่องกงและออสเตรเลียเกมเปิดสนามนัดแรกวันที่28กรกฎาคม2567ไทยจะเจอออสเตรเลียศึกมหาเวทปู่มหามุนี vs อาจารย์ยอดเดือดจะหมัดจะมวยศึกไฟท์คลับปทุมไม่ครบยกศึกมหาเวทปู่มหามุนี vs อาจารย์ยอดเดือดจะหมัดจะมวยศึกไฟท์คลับปทุมสุดท้ายไม่ครบยกปู่มหามุนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อาจารย์ยอดไปอย่างสุดมันวันที่11มีนาคม67เป็นอีกมวยคู่หยุดโลกที่หลายคนเฝ้ารอเมื่อศึกไฟท์คลับปทุมธานีครั้งที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นยังเทศกาลบอลลูนเลิฟนวนครเฟสติวัล2024มีมวยคู่เดือดที่หลายคนรอชมโดยเพจ FIGHTCLUB Thailand เผยแพร่การชกระหว่างปู่มหามุนีหรือนายชัยรัตน์ยอดพรหมอดีตฤาษีชื่อดังอายุ44ปีเตรียมขึ้นชกกับอาจารย์ยอดวัย41ปีโดยมีคนดังในโลกออนไลน์มาเฝ้าชมมวยไฟท์คลับคู่นี้จำนวนมากเมื่อเริ่มชกทั้งคู่ต่างแลกหมัด
ข่าสอบกันอย่างดุเดือดแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่เหมือนอาจารย์ยอดจะได้เปรียบปู่มหามุนีบวกกันชั้นเชิงมวยที่อาจารย์ยอดจะเหนือกว่าเห็นได้ชัดทำให้มวยคู่นี้ชกกันไม่ครบชกสุดท้ายแล้วปู่มหามุนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อาจารย์ยอดไปอย่างสุดมันท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงเรียกร้องให้จัดมวยคู่นี้ขึ้นมาชกกันอีกครั้งขณะที่โลกโซเชียลแห่คอมเมนต์จำนวนมากทั้งให้กำลังใจนักมวยทั้งคู่และวิเคราะห์วิจารณ์การชกของมวยคู่นี้พร้อมแนะนำให้รีแมตช์ชกกันอีกรอบThank you.